พอตื่นเช้ามาผมก็ทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เช้าเพราะแม่อยากให้ผมพาจีมุนไปงานที่สมุทรสาครด้วยอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาดักรอผมก่อนออกไปผมไม่ได้ไปเที่ยวนะแม่ผมไปโรงพยาบาลไม่มีอะไรให้ดูสักหน่อยผมพยายามปฏิเสธแต่แม่ก็ยังยืนกรานจะให้จีมุนไปกับผมไม่ได้อยู่ดีวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านลุงก็ไปทำงานแม่ก็จะไปหาลูกค้าอยู่ที่ก็ไปโรงเรียนแม่ไม่อยากให้จีมุนอยู่คนเดียวอ่ะเขากำลังเศร้าอยู่นะลูกจะให้อยู่คนเดียวได้ยังไงนาวิงให้น้องไปด้วยพอเจอไม้นี้ผมก็เลยเถียงไม่ถนัดปากเพราะที่แม่พูดมาก็มีเหตุผลเขาตื่นแล้วหรอครับอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วผมมุ่นคิ้วสงสัยเพราะรู้สึกงงว่าทำไมจีมุนต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่เช้ามืดเพราะเขาก็ไม่มีธุระทำไมถึงทำเหมือนกับรู้เลยว่าผมจะไปไหนหรือว่าแม่ผมจะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปบอกจีมุนพูดจบแม่ก็เดินขึ้นบันไดไปไม่ถามผมสักคำว่าเต็มใจหรือเปล่าไม่ถึง5นาทีก็พาจีมุนลงมาแต่งตัวดูดีซะจนผมกลัวว่าเจ้าของงานจะจ้างแทนผมซะแล้วหล่อเกินหน้าเกินตาจริงๆให้ไปงานด้วยบ่อยๆผมคงจะตกกระป๋องเข้าสักวันเร็วเดี๋ยวไม่ทันเขานัด9โมงเช้าเมื่อจีมุนมาถึงผมก็เร่งก่อนรีบเดินตรงไปยังรถปาเจโร่สีดำคู่ใจที่จอดอยู่หน้าบ้านจีมุนเดินแกมวิ่งตามมาผมนั่งฝั่งคนขับส่วนจีมุนนั่งข้างๆกันพร้อมแล้วผมก็ขับออกไปโดยไม่รอช้าเราสองคนนั่งเงียบโดยไม่พูดอะไรกันเกือบ20นาทีสงสัยจีมุนจะอึดอัดก็เลยเอ่ยถามพี่วินสบายดีนะครับที่จริงก็เป็นคำถามธรรมดาที่คนรู้จักกันถามกันแต่คำถามนี้กลับทำให้ผมสะเทือนใจไม่น้อยตั้งแต่จีมุนมาถึงผมไม่เคยถามเขาสักคำว่าสบายดีหรือเปล่าเจอกันก็เอาแต่ต่อว่าต่อขานแทนที่จะถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันบ้างผมนั่งนิ่งๆไปสักพักแม้ไม่ใช่คำถามยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ผมกลับใช้เวลาประมวลผลนานสบายดีแล้วจีมุนล่ะผมแวบหันไปมองคนข้างๆที่ผ่านมาก็สบายดีครับพี่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จีมุนพูดเสียงเศร้าที่จริงก็ฟังดูน่าสงสารอยู่หรอกแต่ผมก็พยายามกล่อมตัวเองให้เชื่อว่าเขากำลังเล่นละครไม่รู้ว่าไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนตอนเช้าพี่กินข้าวกับอะไรครับจีมุนเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเปลี่ยนเรื่องคุยแต่ก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกสะท้อนใจเพราะจีมุนเคยชอบถามผมแบบนี้ตอนเช้าๆเวลาไปเรียนแม่ของจีมุนเคยเล่าให้ผมฟังว่าตายายของจีมุนเกิดหลังจากสงครามเกาหลีได้ไม่นานช่วงนั้นประเทศเกาหลีค่อนข้างอดอยากยากแค้นจึงมักถามกันว่าได้กินอะไรแล้วหรือยังพฤติกรรมนี้ตกมาถึงลูกๆหลานๆด้วยการกินจึงสำคัญมากสำหรับคนเกาหลียังไม่ได้กินก็เห็นอยู่ว่าขับรถผมทำเสียงคล้ายรำคาญจีมุนขำเบาๆและยิ้มพอได้เห็นรอยยิ้มของจีมุนแล้วความรู้สึกเก่าๆก็ถามหาอีกจนได้ผมจึงย้อนนึกทบทวนว่าผมเจอรอยยิ้มแรกแบบนี้ที่ไหนและเมื่อไหร่ขณะที่ผมกำลังขึ้นจากสระน้ำเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็มายืนรอตรงราวเหล็กข้างสระไม่รู้ว่ามารอผมหรือเปล่าดูจากผิวพรรณที่ขาวจัดแล้วผมก็เดาว่าไม่น่าใช่คนไทยอาจจะเป็นคนจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีอายุน่าจะประมาณ 13-14 Are you Win? Yes ผมตอบรับพลางก็มองด้วยแววตาสงสัย My friends told me that you're a very good swimmer Maybe Why?ผมรับคำอย่างลังเลเพราะไม่อยากจะอวดตัวเองขนาดนั้นแต่แข่งว่ายน้ำทีไรผมก็ได้ที่หนึ่งของโรงเรียนทุกที Can you teach me? I want to join the upcoming school's sport day in 2 months' time. My mom wants me to play sports. I could swim a little bit, but not very good. Can you help me, bro? เมื่อฟังความต้องการของคนแปลกหน้าอีกฝ่ายผมก็รู้สึกลังเลเพราะที่จริงที่โรงเรียนนี้ก็มีสอนว่ายน้ำอยู่แล้วแต่สอนแบบทั่วไปถ้าจะว่ายแบบนักกีฬาครูจะสอนอีกแบบและแยกออกมาจากการว่ายน้ำปกติผมยังไม่เคยสอนใครเลยเพราะที่ว่ายเป็นก็มาจากครูสอนทั้งนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนมาขอให้ช่วย Do you really want to become a swimmer? I do. Can you please help me, bro? ผมคิดไม่นานก็พยักหน้าตกลงทั้งที่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนผมเรียนที่นี่มาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นอาจจะเพิ่งย้ายมาก็ได้
Yeah, thank you, bro. Como va yo? เขากระโดดโลดเต้นอย่างดีใจผมฟังเข้าใจแค่ประโยคแรกแต่ประโยคหลังเหมือนจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษผมก็เลยถาม What did you say? Como va? It's thank you in Korean. Really? I think it's kamsahamnida. No, we don't use kamsahamnida with friends. We use komawo or komawoyo. เขาอธิบายว่าเราไม่ใช้คำว่าkamsahamnidaกับเพื่อนปกติใช้komawo หรือ komawoyo. ผมเดาว่าคำที่เราได้ยินบ่อยๆน่าจะเป็นคำทางการ I see. Are you leaving? Yes. I've just finished swimming. Oh, but that's okay. We can start tomorrow. Yeah, let's do it tomorrow. By the way, what's your name? My name is Kim Ji-moon. Just call me Ji-moon. I'm Korean, and I'm new here. Nice to meet you, Ji-moon. ผมยิ้มให้และยื่นมือไปหาอีกฝ่าย Ji-moon ยื่นมือมาจับมือกับมือของผมและเช็คแฮนด์กันNice to meet you too, P. Win. Ji-moon เรียกผมว่าพี่วินเป็นภาษาไทยแต่ก็ทำท่าเหมือนไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมหลังจากนั้นผมก็ช่วยJi-moon สอนว่ายน้ำเป็นการส่วนตัวสอนไปหน่อยก็พบว่าเวลา2เดือนไม่น่าจะพอเพราะเขาว่ายน้ำไม่แข็งเลยผมก็เลยต้องสอนพื้นฐานใหม่จึงแนะนำว่าให้ลองแข่งปีหน้าเขาก็ตกลงพอJi-moon อยู่ม.2เขาก็ลงแข่งว่ายน้ำได้ที่1 2ปีซ้อนเลยเราสองคนสนิทกันเร็วมากตามประสาเด็กวัยรุ่นแม่ของJi-moon ดีใจมากที่ผมมาช่วยสอนลูกชายให้ถึงกับพาผมไปเลี้ยงข้าวที่บ้านผมพาแม่ไปด้วยแม่ผมจึงรู้จักครอบครัวของJi-moon ตั้งแต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเริ่มรู้สึกดีกับJi-moon ตั้งแต่ตอนไหนรู้แต่ว่าเป็นคู่หูต่างวัยที่ขาดกันไม่ได้เขาเป็นน้องที่น่ารักส่วนผมก็เป็นพี่ที่คอยปกป้องดูแลในช่วง3ปีที่เราเรียนด้วยกันมีเรื่องราวดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นนานไปก็เริ่มผูกมัดใจเรา2คนเอาไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้ใจตัวเองเกิดขึ้นตอนผมเรียนอยู่ชั้นม.6หรือว่าเกรด12ช่วงนั้นเพื่อนผมบางคนชอบลองของพวกมันชอบพากันไปบ้านร้างหรือว่าบ้านผีสิงที่เขาร่ำลือกันในกรุงเทพผมไม่เคยไปด้วยหรอกแม้ว่าพวกมันพยายามชวนหลายครั้งก็ตามจนกระทั่งถึงช่วงที่มีการแข่งฟุตบอลยูโรเพื่อนๆในกลุ่มพนันกันว่าประเทศไหนจะเป็นแชมป์มีผมคนเดียวที่ทายว่าโปรตุเกสพวกกลุ่มที่ชอบไปบ้านผีสิงจึงท้าว่าถ้าผมทายผิดผมจะต้องไปนอนบ้านผีสิงหนึ่งคืนผมก็ดันรับคำท้าของพวกมันเสียด้วยปรากฏว่าปีนั้นสเปนเป็นแชมป์ผมก็เลยต้องทำตามสัญญาแต่ดีหน่อยที่พวกมันเลือกบ้านที่ไม่น่ากลัวให้พวกมันเคยไปแล้วแต่ไม่เจออะไรถ้าถามตรงๆผมก็กลัวแต่รับคำท้าไปแล้วก็ต้องไปพอถึงกำหนดวันผมก็ให้เพื่อนไปส่งผมบอกแม่ว่าจะไปค้างบ้านเพื่อนแม่ก็ไม่ว่าอะไรบ้านผีดุที่ว่าเป็นบ้านทรงไทยอยู่เลยซอยโรงเรียนของเราไปไม่กี่ซอยอยู่ลึกพอสมควรยังไม่ถึงกับรกร้างมากแต่ก็เริ่มมีต้นไม้ปกคลุมพอสมควรพอไปถึงผมก็เริ่มใจเสียบ้านหลังนั้นดูมืดทะมึนน่ากลัวมากแต่ก็จำใจต้องทำตามสัญญาลูกผู้ชายพวกมันมาส่งผมที่ใต้ถุนบ้านอยู่เป็นเพื่อนกับผมสักพักพวกมันก็พากันออกไปแต่จะคอยดูอยู่ในรถข้างนอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ตะโกนเรียกชั้นล่างมีห้องที่ต่อเติมไว้ผมจึงไปนั่งพิงตรงผนังห้องจะได้ไม่ต้องกลัวว่ามีอะไรมาข้างหลังข้างๆตัวผมมีกระเป๋าเป้ในนั้นมีไฟฉายและผ้าห่มพวกมันอนุญาตให้ผมเอามาแค่นี้นั่งไปสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเท้าหนักๆอยู่บนชั้น2ผมขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเสียงเดินย้ายจุดไปเรื่อยๆไม่ถึงกับดังมากแต่หนักเหมือนคนเท้าใหญ่ๆเดินผมรีบเอาผ้าห่มมาคลุมและถือไฟฉายเตรียมไว้กะว่ามีอะไรโผล่มาตรงหน้าจะรีบฉายไฟใส่ทันทีเพราะเข้าใจว่าผีน่าจะกลัวแสงไฟเสียงเท้าเริ่มหนักและถี่ขึ้นไม่รู้ว่าส่งสัญญาณเตือนผมให้รีบออกไปหรือเปล่าตอนนั้นผมกลัวจนแทบสติหลุดกำลังจะอ้าปากร้องให้เพื่อนมาช่วยผมก็เห็นไฟฉายดวงใหญ่สาดบู๊ขึ้นตรงหน้าพอดีผมไม่เห็นคนถือไฟฉายหรอกเพราะมองย้อนแสงแต่พอได้ยินเสียงเรียกชื่อผมก็รู้สึกประหลาดใจพี่วินเสียงจีมุนนั่นเองผมจำได้Ji-moon
ผมส่งเสียงเรียกบ้านจีมุนรีบวิ่งเข้ามาหาและนั่งลงข้างๆผมทันทีจีมุนมาได้ไงอ่ะนั่งแท็กซี่ตามมาครับจีมุนตอบเป็นภาษาไทยเขาพูดไทยคล่องแล้วเพราะผมเป็นคนสอนพูดมาตั้งแต่เขาเรียนเกรด7หรือว่าม.1แล้วเพื่อนพี่ล่ะผมถามเมื่อนึกได้ถ้าจีมุนมาเพื่อนผมก็ต้องเห็นผมไม่เห็นใครเลยพี่สงสัยจะกลับไปแล้วมั้งผมหน้าตื่นรู้ทันทีว่าโดนเพื่อนแกล้งแล้วจีมุนปิดไฟฉายจากนั้นเขาก็เปิดกระเป๋าเป้ของตัวเองออกในนั้นมีเทียนไขเล่มใหญ่ๆ 3-4 เล่มยาทากันยุงผ้าห่มพระสำหรับห้อยคอเขาส่งสร้อยพระเส้นหนึ่งให้ผมสวมไว้ส่วนจีมุนไม่แขวนพระเพราะนับถือคริสต์เขามีสร้อยคอไม้กางเขนอยู่แล้วออกมาแบบนี้ที่บ้านรู้หรือเปล่าผมบอกแม่ว่าจะไปทำงานที่บ้านเพื่อนน่ะแต่เขาไม่ค่อยอยากให้ออกมาหรอกผมก็เลยแอบหนีมาผมเป็นห่วงพี่วินไงประโยคสุดท้ายทำเอาผมซึ้งใจไม่น้อยผมพลันนึกถึงปีที่แล้วที่ผมป่วยเป็นไข้เลือดออกตอนนั้นจีมุนไปเฝ้าผมทุกวันเขากลัวผมตายมากเพราะเคยมีข่าวว่าไข้เลือดออกทำให้คนตายได้วันที่ผมอาการค่อนข้างหนักจีมุนถึงกับน้ำตาไหลเพราะเป็นห่วงผมเพราะคอยถามแม่ผมตลอดว่าพี่วินจะเป็นอะไรไหมจะให้เขาบริจาคเลือดให้พี่วินก็ได้วันที่ผมออกจากโรงพยาบาลคนแรกที่ผมเห็นหน้าก็คือจีมุนเขาวิ่งมากอดผมก่อนใครสองสามวันแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านเขาก็ขอแม่มาอยู่ดูแลผมอยากกินอะไรเขาจะหามาให้เขาบอกผมตรงๆว่าตัวพี่บินตายจีมุนจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวพี่พากลับผมเสนอไอเดียเพราะชักเป็นห่วงความปลอดภัยของจีมุนแต่เขาก็รีบแย้งและอ้างความชอบธรรมที่จะอยู่กับผมไม่เอาอ่ะผมจะอยู่กับพี่วินที่นี่แหละผมก็ทายโปรตุเกสเหมือนกันนะพี่ผมเอามือลูบผมน้องรักเบาๆอย่างเอ็นดูจีมุนเป็นคนแบบนี้เสมอไม่ว่าจะมีอะไรเขาจะนึกถึงผมก่อนเขาเป็นห่วงผมมากมากพอๆกับที่ผมห่วงเขานั่นแหละขอบใจมากน้องพี่อ้อแล้วจีมุนรู้ได้ไงว่าพี่มาที่เนี่ยเตรียมของมาครบเลยก็ผมได้ยินพี่คุยกับเพื่อนไงก็เลยเตรียมของไว้ไปขอผ้าจากบ้านเพื่อนมาด้วยจีมุนดึงผ้าห่มแพรออกมาเขาเตรียมมาเผื่อผมด้วย1ผืนผมจึงเอาของตัวเองปูพื้นและเอาผืนที่จีมุนเตรียมมาให้ห่มตัวจีมุนเอายาทากันยุงทาตามแขนขาให้ผมจากนั้นผมก็ทาให้จีมุนบ้างแต่มีผ้าห่มแล้วก็ไม่ค่อยกลัวยุงเท่าไหร่เพราะมีอย่างอื่นที่น่ากลัวกว่าเสียงอะไรสักอย่างหล่นที่หลังบ้านจีมุนถึงกับสะดุ้งกลัวและผวาเข้ากอดผมเขาถามผมเสียงสั่นเสียงอะไรนะพี่ไม่มีอะไรหรอกผมปลอบน้องรักทำใจดีสู้เสือเข้าไว้แต่สักพักก็ขนลุกสู้ไม่ได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยเพื่อนที่กลับไปเมื่อกี้บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ชอบเล่นดนตรีไทยเมื่อ2ปีที่แล้วมีคนจ้างไปเล่นที่ต่างจังหวัดแต่ขาไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคันรถตั้งแต่นั้นมาคนแถวนี้มักจะได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยตอนดึกๆอยู่เรื่อยๆพี่วินผมกลัวจีมุนซุกตัวกอดผมอีกเราสองคนหลับตาปีเอาผ้าห่มคลุมตัวจนมิดถ้าถามว่าผมกลัวผีไหมผมก็ยังกลัวอยู่แต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ของพี่ชายให้ดีที่สุดเพราะถ้าพี่หมดแต่กลัวผีแล้วจะปกป้องน้องได้ยังไงคิดได้แล้วผมก็พยายามข่มความกลัวและลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืดเสียงดนตรีไทยยังคงดังแว่วไม่มีทีท่าว่าคนเล่นจะหยุดเล่นช่างเป็นผีที่อารมณ์สุนทรีอะไรอย่างนี้คิดซะว่ามาฟังคอนเสิร์ตดนตรีไทยนอกสถานที่ละกันไม่ต้องกลัวนะจีมุนพี่อยู่นี่แล้วผมกอดกระชับจีมุนไว้แม้จะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นมากแค่ไหนแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีความรู้สึกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นด้วยน่าจะเกิดจากการกอดกันตอนนี้แน่ๆเพราะถึงเราจะเคยกอดกันมาบ้างแต่จีมุนไม่เคยกอดซบอกผมอย่างนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรกันแน่รู้แต่ว่าผมรู้สึกดีที่จีมุนอยู่ในอ้อมกอดของผมจีมุนจะกลับเกาหลีเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้ครับพี่เห็นพ่อบอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ยังไม่แน่ใจจีมุนตอบเสียงเบาวิวคงไม่กล้าพูดเสียงดังให้ผีได้ยินกลับไปอยู่นานไหมจะกลับมากรุงเทพอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับพ่อเขายังไม่ตัดสินใจแต่แม่อยากกลับไปอยู่เกาหลีแล้วแล้วจีมุนอยากกลับเกาหลีหรือเปล่าล่ะ
ไม่รู้เหมือนกันครับผมอยู่ไหนก็ได้แต่ถ้าได้อยู่กรุงเทพต่อก็ดีจีมุนไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงดีแต่ผมก็คิดเข้าข้างตัวเองไปแล้วว่าเป็นเพราะผมแล้วถ้าจีมุนไปอยู่เกาหลีจีมุนจะไม่เป็นห่วงพี่เหรอถ้าพี่ไม่สบายอีกล่ะจีมุนขยับตัวเสียงสวบสาบเขาเงยหน้าขึ้นมองผมตาใสแป๋วของเขาเด่นชัดแม้ในความมืดแค่เห็นผมก็ใจสั่นอย่างประหลาดแทบจะลืมด้วยซ้ำว่ากำลังกลัวผีอยู่งั้นเดี๋ยวผมไปไซโคพ่อกับแม่ให้อยู่กรุงเทพต่อดีกว่าคำตอบของจีมุนทำเอาผมถึงกับแอบยิ้มผมเผลอก้มลงดมผมหอมๆของเขาอย่างลืมตัวจีมุนซุกตัวเข้าหาผมอีกแสดงว่าเขาโอเคกับที่ผมทำเมื่อกี้ผมจึงทำซ้ำอีกครั้งจีมุนก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่วันหนึ่งจีมุนก็ต้องกลับเกาหลีอยู่ดีถ้าจีมุนต้องกลับไปอยู่เกาหลีจีมุนจะจำอะไรเกี่ยวกับพี่บ้างอะพี่บินชอบหมาไงแค่นี้เหรอยังพี่บินร้องเพลงเพี้ยนขนาดร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ผมเพี้ยนเลยก็พี่ร้องเพลงไม่เก่งไงแล้วมีอีกไหมพี่วินเคยบอกผมว่าพี่วินเป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมจำเรื่องนี้ได้ล่ะไม่รู้เหมือนกันครับเสียงย่ำเท้าหนักๆบนชั้นสองดังขึ้นจีมุนผวากอดผมอีกหัวใจเราเต้นรัวและขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่กล้าแม้แต่จะปริปากส่งเสียงเราต่างรอฟังว่าจะมีเสียงอะไรอีกหรือเปล่าแต่ผ่านไปพักใหญ่ก็ยังมีแต่เสียงคนเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมทว่าเสียงก็เบาลงมากผมเพิ่งนึกได้ว่าผมเป็นพุทธจึงหยิบเอาสร้อยพระที่จีมุนให้มาถือไว้จากนั้นก็พนมมือไหว้และพูดเบาๆเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของบ้านครับผมกับน้องไม่มีเจตนามาลบหลู่เรามาที่นี่เพราะมีเหตุจำเป็นอย่าหลอกหลอนพวกเราเลยนะครับถือซะว่าผมกับน้องเป็นลูกหลานมาขออาศัยพักที่นี่สักคืนช่วยคุ้มครองพวกเราจากอันตรายด้วยนะครับพวกเราอยากกลับไปหาพ่อแม่อยากกลับไปเรียนหนังสืออยากตอบแทนพ่อแม่แล้วผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเสียงคนเดินและเสียงดนตรีไทยหายไปทันทีที่ผมพูดจบอาการขนลุกสู้ค่อยๆหายไปความกลัวก็ค่อยๆหายไปด้วยแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความรู้สึกประหลาดนั้นเมื่อไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเจือปนมันก็แสดงตัวตนชัดเจนขึ้นไม่ช้าผมก็รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรคืนนี้ผมคงจะหลับไม่ลงเพราะผมจะคอยดูแลคนที่ผมรักอ้อมกอดของผมจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนคนนี보고싶다이런내가미워질만큼